ดีครับผมผมกับผมครับ Hard RKK Speed Fishing นะครับจากที่เมื่อคืนนะครับผมลุงเติร์กแล้วก็จะแบงค์ครับไปยิงปลามานะครับก็ไปหมายประจำของเราหมายเนี้ยเจอปลากดคังมาหลายรอบแล้วลุงเติร์กได้มา3ตัวแล้วก็เจอแล้วก็ไม่ได้ครับรอบล่าสุดวันที่น้ำปิดนะครับช่วงนี้แม่น้ำควายใหญ่ก็ไหลแรงนะครับต้องรอวันน้ำปิดนะครับซึ่งกว่ามันจะปิดที่เขื่อนมาถึงตรงที่พวกผมอยู่เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะครับก็มืดพอดีเมื่อคืนเราก็ไปลุยกันมานะครับก็ตามคลิปนี้นะครับนี่ครับเมื่อกี้เองพี่เติร์กมาเจอผมดำไงก็ไม่เจอสักทีจะเติร์กโอ้กินขึ้นมาเติร์กไฟหมุนบับ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 โอ้สุดยอดไงดูไม่หายวันนั้นแล้วเออวันนั้นที่เรามาเจอนะครับแต่ว่ามันไฟเลยปึ๊บเดียวไงผมลงไฟปึ๊บแม่งกำลังมุดรูเลยผมดึงออกมาปั๊บปั๊บปั๊บดึงออกมาแม่งไฟออกมาจืดกำลังดึงไอ้ช้างแล้วแม่งสัตว์ที่หัวตับเรียบร้อยโอ้ตื่นมาด้วยเอ้าต้องอย่างนี้อยู่แล้วครับตื่นมาหัวลูกดอกเชือกเป็นไงโคตรเจ๋วเป็นแต้มครับแต้มแรกแต้มแรกเราตกลงกันว่าไหนๆก็ไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวเอามาทำอะไรกินกันวันนี้ผมก็รับหน้าที่ครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าปลาของเราวันนี้ครับแช่น้ำแข็งไว้แล้วนะครับครับมาแล้วอึช่านี่ครับปลากดคังโอเคก็วันนี้ครับตัวนี้มันตัวใหญ่แล้วก็เรากินกันหลายคนก็ทำหลายเมนูนะครับโดยหัวเนี่ยจะเอามาทำแกงปลากับต้มยำครับผมส่วนตรงพุงนี่ครับของเด็ดตรงนี้ก็จะเป็นชูชีครับชูชีส่วนช่วงตรงนี้ช่วงท้ายเนี่ยก็จะเป็นผัดชากับต้มยำครับแล้วก็ด้านช่วงหลังข้างบนเนี่ยจะทำเป็นลวกจิ้มครับผมก็ทั้งหมด4เมนูครับก็กินกันหลายคนอยู่ครับเดี๋ยวผมก็จะมาแล่ครับครับผมก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่งานง่ายเลยสำหรับการฉี่ปลาตัวหนึ่งได้ครบส่วนที่เราต้องการมานะครับมาดูใกล้ๆนี่อันนี้จะเป็นหัวนะครับแล้วก็ส่วนกระดูกกลางของมันส่วนตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ของเราคือท้องมันชูชีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นด้านข้างนะครับ2ชิ้นจะเป็นลวกจิ้มแล้วก็ผัดชาแล้วก็ต้มยำนะครับทั้งหมด4เมนูนะครับก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างไปครับเมนูแรกครับเป็นต้มยำครับผมไม่อยากให้น้ำมันขุ่นนะครับผมก็เลยต้มหัวนะครับพวกกระดูกแยกน้ำมาก่อนแล้วก็อันนี้เป็นหม้อต้มยำครับน้ำมันก็จะไม่ขุ่นครับเนื้อปลาครับต้มยำเน้นโอเคเมนูที่สองครับแกงปลาปลาคังครับผมรับรองว่าเผ็ดแน่นอนครับเพราะว่าผัดไปจานไปนะครับเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ใส่ปลาครับโอเคครับแกงปลาตอนนี้เราก็ได้นะครับเมนูที่สองทดลอง
แซ่บแน่นอนครับแกงปลาบะเขือตอนนี้ได้ก็ได้เมนูหนึ่งนะครับเป็นผัดชานะครับมีอะไรที่เรากับแก้มครับมีอะไรกับแก้มที่เรานะครับโอเคทานไป3เมนูครับตอนนี้เมนูที่4แล้วนะครับก็เป็นซูชินะครับอันนี้คืออะไรนะพระเอกของวันนี้ก็ได้ที่แล้วครับเรียบร้อยครับใส่แบงค์พูดแล้วก็นี่ใกล้ๆแก้วเฮ้ยเมนูสุดท้ายแล้วตอนนี้กำลังตำน้ำจิ้มนู่นครับดูครับรสเด็ดครับเมนูสุดท้ายครับลวกจิ้มครับผมเมนูจากปลาคังของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูใกล้ๆอันนี้นะครับก็จะเป็นต้มยำนะครับต้มยำมีมา3ถ้วยอันสุดท้ายไม่ใส่พริกนะครับข่อยเนียแล้วก็แกงปลาครับนี่แกงปลาเรามีมา2ถ้วยผัดชาชูชีแล้วก็ลวกจิ้มนะครับลวกจิ้มก็จะมีน้ำจิ้ม2อันนะครับตอนนี้เราก็รอลุงเติร์กนะครับมาก็ระหว่างนี้ก็แกก็หายไปสักหนึ่งแก้วก่อนเดี๋ยวรอลุงเติร์กมาลองชิมนะครับผมโอเคครับครับวันนี้เชฟใหญ่มาชิมเองนะครับน้ำมะขามอ่อนเปรี้ยวไปหน่อยนะต้องเค็มอีกหน่อยเค็มนิดนึงอ๋อต้องเค็มอีกนิดนึงต้องเปรี้ยวขึ้นโอเคแล้วก็ต้องชิมชูชีด้วยอ่ะชูชีครับปึ๊บลองชิมก่อนโอเคชูชีโอเคนะแล้วแกงปลาปลาก่อนเนื้อก่อนเนื้อใหญ่เกินครึ่งเดียวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจานนี้ให้ลุงเต๋อกินที่เหลือชิ้นมันใหญ่ไงกับแกงที่เราต้องเผ็ดกว่านี้ไหมเติมมันได้นิดนึงแล้วก็เผ็ดนิดโอเคครับแล้วก็มันจะได้ไม่มีกลิ่นตายโอเคแล้วก็ผัดชานี่ทำให้เมียกินเมียชอบกินครับปึ๊บโอเคได้ครับผ่านยอดโอเคยกนิ้วให้แล้วโอเคมาเติมมาชิมมา มาจะได้กว่านี้ครับมาโอเคครับตอนนี้ก็เป็นทีมเวลาของทีมงานแล้วให้ลุงเติร์กชิมก่อนได้เลยเติร์กชิมแล้วเราชิมเลยลุงแบงค์แต่ก็เอาแบบจริงๆนะว่าอันไหนมันอ่อนไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนในมิกนี่มากินอย่างเดียวนะครับชวนไปไม่เคยไปนะมาเนี่ยเรียกเมียเข้ากล้องมีเรียกโชว์ยังไม่มีเมียนะครับอืม
ใครทำวะรอว่ะมันต้องอร่อยเหรอเอามุกมาแล้วมันกับข้าวแล้วเฮ้ยรูปแบงค์ชุดชีไว้อันนี้คือเมนูท้องปลาโอ้มกินครับเอาเลยมาตัวอยู่ไอ้มิกไอ้มิกนะมาจ้ามาแล้วครับหันหน้ามาหันหรอมาโอเคมาแล้วลองชิมชุดชีอย่างชิมดิอันนี้คือผัดชาที่แบบว่าไม่เคยทำนะครับเพราะว่าเมียชอบกินเนี่ยก็เลยทำให้เมียกินหน่อยชูชีเด็ดกว่าผมกรอบโอ้ผัดฉาบอร่อยเว้ยชิมไหมน้องลวกจิ้มต้องชิมลวกจิ้มอร่อยเหรอใช้ได้ไหมข้าวร้อนๆสักจานไหมข้าวเอ้ยกินข้าวไม่ได้กินเครื่องดื่มมาดิโอเคครับก็ฝากไว้นะครับ RKK Spear Fishing ก็เดี๋ยวขอหน้าพี่เติร์กจะโชว์ปลาคังอีกตั้งแต่ได้ไฟฉายใหม่มานี่โคตรมากเลยนะดีเลยครับกลุ่มเดิมเดี๋ยวเราต้องไปครับก็ฝากไปด้วยครับสนใจอุปกรณ์ดำน้ำยิงปลานะครับ RKK Spear Fishing นะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสนใจอุปกรณ์ดำน้ำยิงปลาคุณภาพแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศร้าน RKK Spear Fishing สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดกับทางร้านได้ที่ลิงก์รายละเอียดด้านล่างได้เลยครับ